มันก็จะใส่แบบนี้เลยใส่ไหมใส่มาเดี๋ยวดูทุกคนน่ากินมากวันนี้เรามาแนะนำข้าวที่เราใช้กินเป็นประจำก็คือเราไปคิดมาว่าเราจะทำอะไรออกมาดีก็คืออ๋อสิ่งที่เรากินอยู่ทุกวันก็คือข้าวเป็นข้าวสวยที่บ้านก็จะเป็นข้าวหอมมะลิที่คัดมาอย่างดีเวลาหุงอ่ะเม็ดข้าวจะเรียงออกมาสวยแล้วก็ใสมากอร่อยมากเลยมาทำให้ดูใช่นี่เป็นข้าวของเราตัวเนี้ยจะเป็นข้าวที่ไม่ต้องใส่น้ำเยอะก็คือสมมติเราใส่ไปส่วนนึงคิดว่าประมาณ200 กรัมได้กินได้ประมาณ2คนเราใส่ประมาณนี้200กรัมแล้วก็เราก็จะใส่น้ำ200กรัมแต่เราต้องไปล้างข้าวก่อนเนี่ยก็คือล้างเสร็จใช่ไหมเม็ดข้าวมันก็จะใส่แบบนี้เลยใส่มาเติมน้ำประมาณ200กรัมเพราะเราใส่ข้าวไป200กรัมก็ประมาณนี้แล้วก็คือประมาณนี้น้ำจะท่วมข้าวมานิดนึงแล้วก็ใส่หม้อหุงเลยปิดเสร็จใช่ไหมแล้วก็หุงข้าวเลยมาครับมาผัดกับข้าวกันเราจะใส่หมูไปก่อนหมูไปผัดกับน้ำมันแล้วเดี๋ยวเราจะใส่พริกไปตามผัดหมูให้สุกก่อนนี่จะเป็นพริกกับกระเทียมที่เราโขลกไว้นะใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะๆเราชอบรสชาติจัดๆหน่อยเราก็จะใส่ประมาณนี้พริกกับกระเทียมแล้วก็ใส่พริกไทยลงไปดีกว่าเนี่ยหมูมันจะได้หอมเราใส่พริกเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ใบกะเพราใส่ไปก่อนเลยเราอยากได้ให้กลิ่นอ่ะใส่น้ำมันหอมดูดาน้ำปลารสดีน้ำตาลมาดูกันข้าวเราสุกอ่ะมาดูความใสของข้าวมาดูกันมาดูข้าวเราน่ากินมากเราว่ามันอร่อยเราก็เลยแนะนำใช่ข้าวนี้กินเปล่าๆก็อร่อยใช่ใส่กะเพรากันโอ้โหไข่ดาวน่ากินมากมาดูกันกับข้าวกับกะเพราที่เราทำเมื่อกี้ตัวเข้ามาดูข้าวอันนี้ข้าวนะจะเป็นประมาณนี้ใช่ส่วนใครที่สนใจอยากสั่งข้าวนะเราก็มีขายก็คือ1กิโลได้55บาทใช่เราขายทั่วไทยนะคะใช่ซึ่งแบบถ้าใครอยากได้มากกว่า1กิโลก็สั่งได้แต่1กิโลราคาเราก็จะอยู่ประมาณ55บาทใช่แล้วก็แพ็คส่งมาอย่างดีเลยรอกินได้เลยไม่ต้องห่วงใช่ใครสนใจทักมาได้นะครับผมมาชิมกันข้าวอร่อยมากจริงๆอยากให้ทุกคนได้ชิมเราใครอยากได้เป็นของฝากก็สั่งได้ข้าวตัวเนี้ยส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยมีขายชาวบ้านอ่ะจะปลูกไว้กินเองเวลาจะกินก็ต้องเอาข้าวแบบไปข้าวที่โรงที่มันสีอ่ะเขาเรียกว่าโรงสีที่มันจะออกเป็นข้าวสารออกมาส่วนใหญ่อ่ะจะไม่ค่อยมีขายเลยเพราะจะเอาเก็บไปกินเองมันเป็นข้าวพันธุ์ดีมากเราก็กินมาตั้งแต่เด็กอ่ะเดี๋ยววันนี้ลอยไปก่อนเดี๋ยวแฟนหิวละโอเคคลิปหน้าเจอกันนะทุกคนฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย